้ที่อำเภอบ้านสร้างนะฮะจังหวัดปราจีนบุรีหน่อยนะครับเจ้าที่ตำรวจนะฮะแล้วเขามีการปล่อยแถวเพื่อกวาดล้างอาชญากรรมและปราบปรามเพราะว่าตอนนี้เองเนี่ยเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยเพราะว่ามีการเปิดสถานบริการต่างๆแล้วรวมไปถึงเข้าหน้าทำฝนเข้าหน้านาแล้วเนี่ยก็ตำรวจเองก็ไปตรวจตามพื้นที่ต่างๆเพื่อป้องกันไม่ให้ขโมยไปลักพืชผลทางการเกษตรแล้วก็เครื่องมือทางการเกษตรนั่นเองครับนายอำเภอบ้านสร้างนะครับเป็นประธานพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมนะฮะรักษาความสงบเรียบร้อยในเขตพื้นที่บ้านสร้างโดยพี่มีผู้อำนวยการสถานีตำรวจบ้านสร้างและข้าราชการนะตำรวจฝ่ายปกครองส่วนท้องถิ่นนะฮะอำเภอบ้านสร้างเข้าร่วมพิธีนะฮะพร้อมเพียงกันณลานสถานีตำรวจบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีนะฮะการออกกวาดล้างอาชญากรรมในครั้งนี้เป็นการบริการร่วมกันตำรวจฝ่ายปกครองเพื่อป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและดูแลความเรียบร้อยชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนตลอดจนความสงบเรียบร้อยของสังคมนะฮะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงในส่วนของนายอำเภอบ้านสร้างที่แจ้งครับสภ.บ้านสร้างนะครับได้ปล่อยแถวนะครับกิจกรรมหลักๆวันนี้ก็มี2 อย่างนะครับอันแรกเลยคือที่สปค.เราผ่อนปรนมาตรการนะครับคือให้สถานบริการเนี่ยเปิดได้นะครับผับบาร์คาราโอเกะนะครับสามารถเปิดบริการได้แต่ยังคงต้องรักษามาตรการในเรื่องของโควิดตกอยู่นะครับอันที่1 นะครับอันที่2ก็คือช่วงนี้เนี่ยมันพี่น้องเกษตรกรเราอยู่ในช่วงฤดูทำนาประมงนะครับมีเครื่องสูบน้ำอุปกรณ์การเกษตร